สวัสดีครับชาว SMM TV นะครับผมท่อน้ำน้องนะครับผมยุทธศักดิ์ลอก3ผมจายมินบุรีวันนี้มาพร้อมกับพี่ชายสุดที่รักนะครับพี่อู๊ดอุดรนะครับผมมวยหูอึ่งบนคนรวยเพื่อนครับผมมวยหูชัยนนท์ศิริกิจผมน้อยศักดิ์ยุทธินะครับผมมวยหูพี่ระนองผมบักโจ้โคราชนะครับผมจะให้ทัศนะมวยคู่เอกช่อง7สีอาทิตย์นี้นะครับคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่โชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณเจอกับคู่ชกฝ่ายน้ำเงินซื่อสัตย์แปะมินบุรี120ปอนด์เท่ากันคู่นี้จัดได้ถูกคู่ครับดุเดือดเลือดพ่านหนักแรงทั้งคู่เตะหนักต่อยแรงทั้งคู่บู๊ดุดันทั้งคู่คู่นี้น่าจะจองดุเดือดช่อง7สีอาทิตย์นี้นะครับคู่นี้เนี่ยก็เป็นทรงมวยใกล้เคียงกันนะครับโชคดีก็เป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงนะครับซ้อมอยู่เสกแขกเป็นมวยทรงบู๊นะครับประเภทไฟเตอร์เลยเดินเตะขาต่อยหมัดรุนแรงกล้าเดินกล้าดันกล้าเตะหมัดแรงศอกแรงเข่าในก็รัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงการยืนระยะดีเตะหนักต่อยแรงบู๊ดุดันครับอาวุธหนักแรงครบเครื่องอ่ะนะหัวจิตหัวใจดีส่วนคู่ชกรุ่นน้องนะครับเจ้าซื่อสัตย์แปะมินบุรีนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับอาวุธหนักแรงเหมือนกันครับดาวช่อง7เลยนะบู๊ดุดันเหมือนกันทรงมวยเนี่ยคล้ายๆกันนะฝีมือครบเครื่องเป็นศอกที่อันตรายเป็นมวยหนุ่มฟอร์มสดมีลูกขวางหน้าไล่แขนเก่งหลักเหลี่ยมฝีมือดีร่างกายดีสภาพร่างกายระยะหลังนะผมดูว่าซื่อสัตย์เนี่ยดีกว่าเยอะวันนี้คู่นี้เนี่ยใครโดนอ่ะมีโอกาสโดนนับโดนน็อกได้ส่วนทัศนวิจารณ์ลูกบ้าดีเดือดอาวุธมวยเนี่ยอยู่ที่โชคดีแต่ลูกบ้าดีเดือดอยู่ที่ซื่อสัตย์มวยคู่นี้ผมออกไปที่ซื่อสัตย์แปะมินบุรีครับมวยคู่เนี่ยเบียดกันน่ะวัดกันที่ท่าทรหดนะครับแต่ว่าผมชอบไปที่ซื่อสัตย์แปะมินบุรีนะครับว่าลูกเบียดลูกเสียสีเนี่ยผมถือว่าดีกว่าแล้วก็นาทีทองอ่ะของซื่อสัตย์ยก4เวลาเขาฉายเนี่ยเขาฉายได้3นาที6นาทีนะยก3ยก4ยก5นะครับอาทิตย์นี้ฟันธงไปที่ซื่อสัตย์แปะมินบุรีครับผมคนนี้ผมชอบไปที่โชคดีนะครับเดินบู๊เดินสู้เดินชนนะครับไปๆน่าจะดีกว่าทางซื่อสัตย์ชอบโชคดีครับฟันธงครับโดนต่อโดนเนี่ยระยะหลังเนี่ยดูซื่อสัตย์ดีกว่าเบียดปลายไปแล้วสมองมวยก็ดีกว่าวันนี้ผมออกไปที่สภาพร่างกายของซื่อสัตย์ครับแปะมินบุรีจะกำชัยชนะกับค่ายมวยคู่นี้นะผมยังชอบไปที่เจ้าโชคดีนะครับเป็นจะเป็นฝ่ายใช้หลักเหลี่ยมที่หนักรุนแรงเอาชนะเจ้าซื่อสัตย์ไปได้ก็ตัวเดียวกันนะครับโชคดีครับครับครับผมออกไปที่โชคดีนะครับฟันธงครับลุ้นกันไปปลายนะครับลุ้นกันไปปลายคู่นี้ชอบไปที่ซื่อสัตย์ครับฟันธงครับคู่นี้โดยส่วนตัวแล้วผมมวยหูพี่ระนองครับชอบไปทางด้านเจ้าโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณครับผมมองว่าอาวุธหนักแรงกว่านะครับต้นๆนี้มีโอกาสนับน็อกได้ด้วยชอบไปทางด้านเจ้าโชคดีฟันธงครับคู่นี้เนี่ยใครพลาดนะครับก็มีสิทธิ์หล่นมีสิทธิ์หลับได้เลยนะครับแต่ผมยังชอบไปที่ซื่อสัตย์นะครับมองว่าสออันตรายพอช่วงหลังดูแลโชคดีเนี่ยโดนแล้วมีแตกตลอดนะครับฟันธงไปที่ทางด้านซื่อสัตย์คือเก่า